เอาความรู้เอาวิชาเอาปัญญาเอาสกิลค่ะค่ะมากเรื่องนี้แบบเราก็ออกข้อสอบเยอะนะมันแบบไม่ค่อยยากมากเลยคิดว่าน่าจะแบบพอทำกันได้ ขอโทษค่ะต่อมาก็คือตัวอย่างที่4แล้วอ่ะเราดิฟเราก็ใช้กฎต่างๆกันไปแล้วใช่ไหมอ่ะต่อมาอันนี้เป็นโจทย์ผสมผสานมากก็คือมีทั้งดิฟแล้วก็ทั้งอินทิเกรตจะทำยังไงดีลองมาดูกันเขาบอกว่ากำหนด fx เนี่ยเท่ากับอันนี้เป็นคอมโพสิตฟังก์ชันแหละถูกไหมเพราะว่าเป็น f ซ้อนกับ g อ่ะแล้วก็บอกว่าเขากำหนด g มาให้นะแล้วเขาบอกกำหนดอินทิเกรตของ f ใหญ่มาให้ด้วยแล้วก็ถามว่าแบบ f แดด5เนี่ยเป็นเท่าไหร่คิดว่าจะทำยังไงดีค่อยๆดูทีละขั้นก็ได้อันนี้ก็คือเป็นคอมโพสิตฟังก์ชันอยู่แล้วเนาะยังไม่ต้องทำอะไรก็เรารู้ g ใช่ไหมอ่ะจาก g x เท่ากับ x กำลัง3บวก2 x บวก2จะได้ว่า f g เท่ากับ f ของ x กำลัง3บวก2 x ก็บวก2เราก็รู้อินทิเกรตด้วยอ่ะอันนี้ใช้ไปแล้วเหลืออันนี้อันนี้ต่อมาแล้วก็อันนี้ถูกไหมซึ่งเราจะดูอันไหนก่อนดีอันนี้ก็คือใช้ไปแล้วอ่ะใช้ไปแล้วอ่ะเหลืออันนี้แหละก็เป็นอินทิเกรตของ fx dx ก็จะเป็นอินทิเกรตของ f เนี่ย x กำลัง3บวก2 x บวก2 dx นี่เท่ากับ5 x กำลัง3บวก2 x บวก4จะทำยังไงดีทีนี้นี่คือเราใช้ตรงนี้ไปแล้วนะแล้วก็เหลืออันนี้แหละ f แดด 5เนี่ยแสดงว่าข้างในวงเล็บตรงนี้ถูกไหมต้องเป็น5ซึ่งข้างในของ f ก็คือเป็นตรงนี้ก็คือต้องเป็น5ด้วยใช่ไหมอ่ะดังนั้นเราก็ต้องหาก่อนว่า x อะไรเนี่ยที่ทำให้ในวงเล็บเนี่ยเป็น5นี่อ่ะลองดูกันx กำลัง3บวก2 x บวก2เท่ากับ5ก็จะเป็น x กำลัง3บวก2 x ลบ3เท่ากับ0x เป็นเท่าไหร่ดีใช้การหารสังเคราะห์ก็ได้เราคิดว่า x เป็น1ได้ก็ได้ x เป็น1การหารสังเคราะห์นี่ใครจำได้ไหม1 0 2 -3 ใส่1 1เป็น1อันนี้ก็คือดึงลงมาใช่ไหมแล้วก็คูณแล้วก็ใส่เข้าไปบวกกันเป็น1คูณ1ก็เป็น1บวกกันก็เป็น3คูณกันแล้วก็ไปใส่ตรงนี้ก็เป็น3ไม่0อ่ะกลายเป็น x ลบ1คูณกับ x กำลัง2บวก x บวก3กับ0ซึ่งอันเนี้ยพบว่าไม่มีคำตอบเป็นจำนวนจริงดังนั้นแปลว่า x เนี่ยเท่ากับ1ก็คือถ้า x เท่ากับ1เนี่ยจะทำให้ข้างในวงเล็บเนี่ยเป็น5นั่นเองชึบชึบชึบแล้วจะทำยังไงต่อพอได้อย่างนี้แล้วนึกอะไรออกนิดหน่อยอันนี้คือเป็นการอินทิเกรต
f ในรูปก้อนนี้ใช่ไหมสมมติถ้าเกิดเรากำหนดก้อนนี้เป็น u ค่อยๆคิดนะอันนี้มันค่อนข้างคล้ายๆข้อที่แล้วนิดนึงคือมันต้องใช้แบบการสมมติตัวแปรเข้ามาเพิ่มอ่ะแบบถ้าทำข้อที่แล้วได้ข้อนี้ก็น่าจะพอได้ก็คือสมมติว่าเรากำหนดตัวแปรใหม่เป็นตัวแปรไม่ใช่เป็นตัวแปรเลยกำหนดฟังก์ชันใหม่เลยเป็นแบบให้ h x เนี่ยเท่ากับ integrate fใหญ่ x dx หรือเท่ากับอินทิเกรตของ f เล็ก x กำลัง3บวก2 x บวก2 dx ซึ่ง h เนี่ยจะเท่ากับ5 x กำลัง3บวก2 x บวก4ใช่ไหมสุดว่าเราก็กำหนดให้ตัวแปรอีกตัวหนึ่งเป็นตัวแปร u ก็คือให้อย่าเห็นอยู่ปะให้ให้ x กำลัง3บวก2 x บวก2เนี่ยเท่ากับ u นะก็แสดงว่าเราจะได้ du มาใช่ไหม du เนี่ย by dx ก็เท่ากับ d by dx ของ u ก็คืออันนี้ใช่ไหมก็ใส่เข้าไป x กำลัง3บวก2 x บวก2ก็จะเป็น3 x กำลัง2บวก2นี้ดังนั้น dx ก็คือ1ส่วน3 x กำลัง2บวก2 du อ่ะได้อันนี้ออกมาเราก็ต้องค่อยคิดก่อนว่าจะทำยังไงต่อไปค่อยๆไปค่อยๆไปข้อนี้มันงงนิดนึงแล้วก็แต่ว่าเรายังติดตัวแปร x อยู่เนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยเวิร์กแหละเราจะทำยังไงต่อดีแต่ถ้ามองเป็น u เนี่ยก็พอได้นะอย่างเช่นเรามองว่าh x เนี่ยเท่ากับ integrate f u dx f u dx ซึ่ง u กับ x เนี่ยมันเป็นคนละตัวแปรกันใช่ไหมเราจะทำยังไงดีถ้าเกิดเป็น u แล้วเป็น xแล้วเราก็ค่อยๆไปก็ได้ก็จะได้ว่า 5x กำลัง3บวก 2x บวก 4 เนี่ยเท่ากับ integrate fu dx แล้ว f dat 5เป็นเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์ต้องการคือ f dat 5ใช่ไหมถ้าเกิดเราดิฟตรงนี้
และดิฟตรงนี้ก็จะได้เป็นเช่นนี้ถูกไหม h dot x เท่ากับพอเราอินทิเกรตกับตรงดิฟเนี่ยตัวอินทิเกรตก็จะหายไปก็จะไปเป็น fx afu เฉยๆถูกไหมอันนี้คือการดิฟ1รอบถ้าเกิดเราดิฟ2รอบก็จะเป็น h dot dot x ก็จะกลายเป็น f dot uแต่เราต้องระวังว่าไอ้ f dot u เนี่ยมันเป็น du มันเป็น f ดิฟเทียบ u หรือดิฟเทียบ x นั่นเองเราลองมาทำฝั่งซ้ายมือก่อนแสดงว่าเราต้องดิฟ2รอบแน่ๆดังนั้นเราก็จัดการฝั่งซ้ายมือดิฟ2รอบจ้าx กำลัง3บวก2 x บวก4ใช่ไหมแค่ว่า h dot x เท่ากับ15 x กำลัง2บวก2 h dot dot x ก็เป็น30 x เรียบร้อยอย่าลืมว่านี่คือ h นะไม่ใช่ f คือได้ว่า h dot dot เราคิดเมื่อ x เป็นเท่าไหร่จำได้ไหมใช่ x เป็น1ก็จะเป็น30นั่นเองแต่ว่าสิ่งที่ต้องการคือ f ดังนั้นเราก็ไปหา f กันซึ่ง f เนี่ยเกิดจากการดิฟเทียบ u นั่นเองถูกไหมก็ใช่ว่าดิฟ u คือ du by dx เท่ากับ d by dx ของ3 x กำลัง3บวก2 x แล้วก็บวก2ก็ได้เป็น3 x กำลัง2บวก2แล้วก็ดิฟอีกรอบก็เป็นดิฟ2รอบของ u เทียบกับ x ก็เป็น6 x นั่นเองเรียบร้อยซึ่งเราบอกว่า x เนี่ยมีค่าเป็น1ถูกไหมดังนั้น f dot ของ u จะเท่ากับ f dot ของ5ซึ่งเท่ากับ6คูณกับ1ซึ่งมีค่าเป็น6นั่นเองจริงๆแล้วอันนี้ใช่ไหมเขาให้ตรงนี้มาแล้วอ่ะแล้วเราก็คิดให้มันงงเองคือจริงๆแล้วเขาให้ตรงนี้มาก่อนแล้วถูกไหมเราก็รู้แล้วว่ามันจะเป็นยังไงต่อคือ x เนี่ยต้องเป็น1ถูกไหมถึงจะได้ f 5ซึ่งก็คือทำเหมือนข้อที่แล้วเลยแต่แค่เราเพิ่มวิธีการอินทิเกรตเข้ามาเพื่อเปลี่ยนจากการอินทิเกรตเนี่ยให้เป็นค่าธรรมดาก็คือดิฟเข้าไป1รอบก็คือจะได้ว่าก็คือเรารู้ว่า f อินทิเกรตอันเนี้ยเทียบอันเนี้ยเป็นเท่านี้ถูกไหมก็จะได้ว่า f x เนี่ยจะเท่ากับd by dx ของ5 x กำลัง3บวก2 x แล้วก็บวก4ก็จะกลายเป็น15 x กำลัง2บวก2ซึ่ง fx เนี่ยมันเท่ากับอันนี้ถูกไหมซึ่งอันนี้ก็คือก้อนตรงนี้ก็คือเป็น
f ของ x กำลัง3บวก 2x บวก2เองอ่ะคือ2อันนี้เท่ากันแล้วทำยังไงต่อพอถึงขั้นนี้ปุ๊บเราก็รู้แล้วว่ามันทำเหมือนข้อที่แล้วเลยแบบเลยคือเหมือนเป๊ะๆ เลยก็คืออันนี้น่าจะเร็วกว่าวิธีเมื่อกี้ก็คือพอเรารู้อย่างนี้ใช่ไหมเราก็กำหนดให้ตรงนี้เป็น u เหมือนเดิมให้ x กำลัง3บวก 2x บวก2เนี่ยเท่ากับ u นะเราก็จะได้ว่า f u dfu by duคูณกับ du by dx เท่ากับ dfu by dx ถูกไหมซึ่งอันนี้เราหาได้จากการดิฟตรงนี้พอดิฟตรงนี้ปุ๊บก็จะได้เป็นค่าอันนี้ออกมาส่วนค่าข้างหลังก็ไม่ยากเลยก็คือเกิดจากดิฟก้อนตรงนี้ก็ใส่เข้าไปตรงนี้แล้วเราก็แทนค่าออกมาลองทำดูว่าจะได้จริงไหมก็คือจะได้ว่า dfu by du เนี่ยคูณกับdu ก็คือ u คืออันนี้ก็เป็น d by dx ของ x กำลัง3บวก 2x บวก 2ซึ่งก้อนนี้เราคิดไปแล้วแหละรอบหนึ่งแล้วก็เป็น d by dx ของ15 x กำลัง2บวก 2ก็จะได้ว่าdfu by du เท่ากับคูณ 3x กำลัง2บวก2เท่ากับ 30x เราก็จับไปหารก็จะได้ว่า f dot u เทียบ u เท่ากับ 30x หารด้วย 3x กำลัง2บวก2เราก็รู้แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ x เป็น1ใช่ไหมเพราะเราทำมาตั้งนานแล้วก็กลายเป็น30หารด้วย5ก็ตอบ6นั่นเองอ่ะเรียบร้อยนี่คำตอบของข้อนี้คือจริงๆแล้วข้อนี้เราสามารถคิดได้ในแค่แผ่นนี้แผ่นเดียวโดยไม่ได้ยื่นเยอะแบบเมื่อกี้นั่นเองโอเคอันเมื่อกี้คือเราตั้งใจว่าเราจะคิดด้วยการอินทิเกรตแบบจริงๆซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามองเป็นเชนรูมันก็จะง่ายมากโอเคก็คือเราวิธีทำที่ง่ายที่สุดดีกว่าอันนี้คือแบบวิธีแรกคือมันค่อนข้างยาวเพราะว่าต้องคิดออกมาแล้วก็มาเทียบเชนรูทีหลังซึ่งอันนั้นเราว่ามันยากเกินไปแต่ถ้าเกิดเราคิดแล้วเราเทียบตั้งแต่แรกก็คือหนึ่งเลยก็คือรู้ว่าอินเวอร์สของอนุพันธ์คือยี่ห้อของอนุพันธ์คืออะไรจำได้ไหมปฏิยานุพันธ์ใช่แล้วซึ่งปฏิยานุพันธ์เนี่ยจะคล้ายกับปริพันธ์แล้วก็อันที่สองคือการใช้เชนรูทเองจะใช้กดลูกโซ่ส่วนที่3คือการดิฟการหาอนุพันธ์ธรรมดาและอันที่4ก็คือการแก้สมการซึ่งเราคิดว่าสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญในเรื่องนี้ก็คือมีข้อตรงนี้กับข้อตรงนี้นั่นเองนี่อันนี้ใส่ไป3ดาวตรงนี้เรียบร้อยเอาความรู้เอาวิชาเอาปัญญาเอาสิครูค่ะ